สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกวนกวายใจเพราะคุณโอเคลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีมีนราศีสิงห์ราศีอะไรนะราศีกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ราศีกันราศีตุลนะคะมีนสิงห์ตุลโอเคคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเขากับคุณมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันอาจจะสื่อสารกันในโลกโซเชียลซะส่วนใหญ่หรืออาจจะใช้การแชทคุยผ่านแอปพลิเคชันอะไรแบบเนี้ยมากกว่าการเจอตัวมากกว่าการที่แบบว่ามาหาสู่กันได้แบบง่ายๆอะค่ะเพราะมันดูแล้วมีความห่างไกลอยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคุณอาจจะเจอกับเขาผ่านทางสื่อโซเชียลอะไรแบบเนี้ยคือรู้จักกันผ่านแอปหรือว่าโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือเจอกันช่องทางอื่นแต่ใช้วิธีนี้สื่อสารกันวิธีสื่อสารทางแอปพลิเคชันหรือการโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยกว่าการเจอตัวนะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่จริงจังค่อนข้างมีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตอะค่ะขอดูเพิ่มเติมนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนอนาคตค่อนข้างดีลักษณะของคนคนนี้นะจะเป็นคนที่แบบมีการคิดมีการวางแผนแล้วก็อยากจะเติบโตอยากจะก้าวหน้าอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตเขาคิดไปถึงการที่จะมีความสมบูรณ์แบบอะค่ะทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรแบบเนี้ยคือค่อนข้างจะมองอะไรที่เป็นแบบ perfect อ่ะอาจจะเป็นพวก perfectionist อะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงอาจจะหงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์เสียง่ายขี้งอนขี้หึงขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะเป็นคนช่างคิดชอบคิดชอบวางแผนชอบจินตนาการนู่นนี่นั่นแต่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงมือทำจริงๆจังๆหมายถึงว่าเวลาคิดอ่ะคิดเก่งคิดเยอะคิดไปไกลคิดได้หลายสิ่งหลายอย่างคิดเร็วด้วยแต่เวลาลงมือทำจริงๆเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อนข้างที่จะลงมือทำอะไรช้าในเชิงด้านของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้ก็เอาจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนจะเป็นนักรักนะเหมือนจะเป็นคนที่คล้ายๆเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่คนรักแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะเป็นคนที่อารมณ์แบบขึ้นลงๆไอ้ความขึ้นลงๆของเขามันอาจจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเกิดการแบบตัดสินใจหรือทำอะไรได้ค่อนข้างช้า
แล้วก็อาจจะด้วยอารมณ์ที่อย่างที่บอกว่ามีความขี้หึงขี้งอนขี้น้อยขี้ใจน้อยหรือขี้หงุดหงิดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เวลาที่เขาแบบมีความรักหรือมีแฟนมีคนรักอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะเขาค่อนข้างชอบการเอาใจใส่ชอบให้คนรักเนี่ยสนใจในตัวเขามากๆหรือแคร์เขามากๆให้ความสำคัญกับเขามากๆคนนี้เวลารักใครเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวข้างรักเหมือนกันก็คือต้องการให้คนที่รักสนใจเขาเป็นพิเศษต้องการความรักความห่วงใยความรู้สึกดีๆเป็นพิเศษแล้วพออะไรนิดอะไรหน่อยแบบถ้าไม่ได้ดั่งใจหรือรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนว่าคนรักไม่แคร์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยอะไรเงี้ยพฤติกรรมอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหามันอาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับเขาก็ได้คือมันมองกันคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมติว่าบางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วแบบอ่ะคุณอาจจะแบบนั่งเล่นเกมเล่นเกมแบบเพลินๆแต่ก็นั่งอยู่ข้างกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็คือถือว่าเป็นการใช้เวลาร่วมกันก็อาจจะมีคุยกับเขาบ้างอะไรบ้างเขาถามอะไรเงี้ยก็ตอบแต่คนคนนี้เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าทำไมให้ความสนใจกับเกมทำไมไม่สนใจเขาก็งอนก็หน่อยก็แบบน้อยใจอีกว่าแบบไปให้ความสนใจอย่างอื่นมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะจะเป็นคนประมาณเนี้ยเป็นคนที่เหมือนต้องการความรักหรือเรียกร้องความรักจากคนที่เขารักจากคนที่เขาสนใจจากแฟนจากคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นพิเศษแล้วเวลารักใครเนี่ยคนเนี้ยจะคิดไปไกลคิดไปถึงว่าจะต้องคบหากันแบบไปถึงขั้นแต่งงงแต่งงานคิดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไปเลยคือจะไม่ได้คิดแค่จะคบแบบเล่นๆหรือคบแค่ผิวเผินหรือแบบลองดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติแบบรักใครแล้วเนี่ยคือจินตนาการไปไกลไว้ก่อนเลยเล่นใหญ่ไว้ก่อนเลยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอีกเรื่องนึงระหว่างทางเนี่ยแหละสำคัญเพราะอย่างที่บอกปัญหาสำคัญของคนคนนี้คือเป็นคนที่มูดดี้เป็นคนที่อารมณ์ขึ้นลงแล้วก็ขี้สารพัดขี้นั่นแหละที่มันทำให้ถ้าจะต้องเลิกรากับใครหรือไปไม่รอดเนี่ยมันก็ด้วยอารมณ์เหล่านี้คนที่อยู่กับเขาอาจจะทนเขาไม่ไหวทนความจู้จี้ทนความขี้น้อยใจขี้งอนขี้หึงขี้นอยอารมณ์ขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนเป็นไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยของเขาไม่ได้แล้วอาจจะต้องไปเองเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนทิ้งก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนบอกเลิกอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะนี่คือลักษณะของเขานะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกได้ก็คือคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่รูปร่างไม่ผอมไม่ใช่คนผอมแห้งหรือว่าผิวคล้ำไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะค่อนข้างแบบรูปร่างสมส่วนไปจนถึงอวบหรือว่ามีเนื้อมีหนังอะไรอย่างเงี้ยค่อนไปทางนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช่แบบผอมแห้งหรือว่าผิวคล้ำๆอะไรอย่างนี้นะผิวจะออกไปทางแบบผิวส่วนใหญ่จะเป็นผิวขาวซะมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นคนผิวค่อนข้างขาวหรือว่าขาวเหลืองก็ได้นะหรือว่าขาวชมพูก็ได้นะคะคือออกไปทางผิวสว่างมากกว่าผิวคล้ำหรือผิวสองสีโอเคอันนี้คือลักษณะของคนคนนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่าแล้วเขาเนี่ยกระวนกระวายใจเรื่องอะไรทำไมเขาต้องกระวนกระวายใจเพราะคุณแต่ถ้าดูจากลักษณะของเขาแล้วก็ไม่น่าจะแปลกใจสักเท่าไหร่นะคะถ้าเขาจะแบบมีความกระวนกระวายใจเพราะอย่างที่บอกว่าเขาค่อนข้างจะแบบขี้หน่อยเนี่ย นั่นไงเดือมูนออกมาแล้วโอเคอ
โอเคเราว่าเป็นอารมณ์หึงหวงนะคะคือเขาอะรู้สึกว่าเหมือนช่วงเนี้ยคุณดูดีขึ้นหรือเปล่าทำไมคุณถึงดูดีขึ้นคุณดูสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือว่าดูมีออร่ามากขึ้นดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วเหมือนจะมีคนอยากเข้าหาอยากทำความรู้จักอะไรคุณมากขึ้นหรือเปล่าแล้วเขาก็เลยเกิดอาการแบบหน่อยแบบว่าเฮ้ยมันจะมีคนแบบเข้ามาจีบคุณไหมแล้วคุณจะไปสนใจคนเหล่านั้นหรือเปล่าคุณจะรับโอกาสที่เขาแบบหยิบยื่นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความกังวลกระวายใจนิดหน่อยว่าแบบจะมีคนมาแย่งคุณไปไหมแล้วคุณจะไปสนใจคนเหล่านั้นหรือเปล่าเออดูสิเนี่ยก็ขี้หึงอ่ะขี้หึงด้วยแล้วก็ขี้น้อยใจด้วยอ่ะเขาห่วงคุณนะรู้ไหมเขาห่วงคุณเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาช่วงนี้คือแบบอาจจะห่างๆกันหรือเลิกลากันไปแล้วให้รู้ไว้เลยว่าเขายังห่วงคุณอยู่ต่อให้แบบเป็นแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากให้คุณอ่ะไปสนใจใคร เพราะว่าตัวเขาเองยังอยากกลับเขาไปในชีวิตของคุณอยู่เขากลัวว่าคุณจะไปให้โอกาสคนอื่นก่อนแต่เขาอะอยากได้โอกาสจากคุณเขาหวังว่าคุณจะยังรอเขาหวังว่าคุณจะยังไม่ให้โอกาสคนอื่นๆหวังว่าคุณจะยังปิดกั้นยังไม่เปิดใจให้กับใครแต่เขาก็ไม่มั่นใจนักนะคะเพราะว่านั่นแหละมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขารู้สึกกังวลกระวายเพราะเขาเองอะมันเป็นแค่ความอยากไงมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปชอบใครเลยนะอย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครนะเธอจะแบบมีคนอื่นไม่ได้นะเพราะฉันอยากกลับเข้าไปอ่ะเธอต้องเก็บพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ให้ฉันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำอะไรช้าเออเขาก็รู้ตัวนะแต่ว่าก็ไม่ได้เร่งอะไรอ่ะคือทั้งที่ใจอ่ะมันกระวนกระวายใจอ่ะร้อนรนแล้วแต่ว่าจะทำอะไรแต่ละทีก็คือแบบคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะกลับเข้ามาขอโอกาสจะมาขอคืนดีจะมาง้อคุณก็แบบค่อยๆขยับเข้ามาทีละนิดอะค่ะคือเช่นสมมติถ้าแบบห่างกันไปนานไม่ได้คุยกันนานแทนที่จะแบบเออถ้าอยากจะกลับเข้ามาจริงๆอยากจะคุยจริงๆอยากจะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยก็แทนที่จะติดต่อมาเลยโดยตรงแต่ไม่อาจจะเริ่มจากการไปส่งสตอรี่ส่งเฟซหรือเป็นการไปกดไลค์ตามรูปต่างๆเวลาคุณโพสอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะมีการบล็อกมีอะไรกันไปบ้างอ่ะอาจจะเริ่มต้นจากการปลดบล็อกก่อนหรือไม่บางคนก็อาจจะแบบไปสมัคร account ใหม่มาติดตามมา add friend ใหม่มา follow ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเริ่มเข้าหาใหม่ก็คือจะทำอะไรเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยแทนที่จะแบบว่าเออข้ามขั้นตอนไปเลยก็ได้ไหมอ่ะก็ทักมาเลยเออทักมาคุยเลยมันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นคนแบบนั้นทำอะไรช้าเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็กระวนกระวายใจเองโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ